กลับมาเป็นครั้งที่2แล้วครับกับการจัดงาน American Food Fun and Family Episode 2เพื่อเฟ้นหาร้านเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพมหานครโดยงานในปีนี้จัดขึ้นที่ Central World Square 4เพื่อสนับสนุนการใช้วัตถุดิบหลักจากสหรัฐอเมริกาในการทำเบอร์เกอร์อาทิเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกาชีสแคลิฟอร์เนียมันฝรั่งแช่แข็งและวอชิงตันแอปเปิ้ลผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้คือ10ร้านเบอร์เกอร์ที่ได้รับคัดเลือกแล้วว่าเป็นร้านเบอร์เกอร์ระดับคุณภาพมีชื่อเสียงด้านความอร่อยและความสะอาดทั้ง10ร้านนี้จะต้องมาพิสูจน์ความเป็นหนึ่งในการรังสรรค์เบอร์เกอร์สูตรพิเศษที่ใช้วัตถุดิบต้นตำรับจากสหรัฐอเมริกาปีนี้เป็นปีที่2นะครับที่จัดขึ้นแล้วผมมาเป็นกรรมการตัดสินด้วยก็เป็นเรื่องของเบอร์เกอร์ก็แล้วกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าตลาดเบอร์เกอร์ในเมืองไทยเนี่ยเรียกว่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมวัตถุดิบต่างๆนะฮะเนื้อของประเทศที่นำเข้าคือประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็มีชื่อเสียงมาช้านานแล้วเนื้อดีครับเนื้อดีแล้วก็อย่างเฟรนช์ฟรายอย่างมันฝรั่งต่างๆก็นำเข้ามาจากที่ทางสหรัฐอเมริกาของสปอนเซอร์เขานะฮะนำมาให้ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับผมผู้แข่งขันส่วนหนึ่งมาจากปีที่แล้วนะครับทำได้ดีบางทีมก็ปีที่แล้วไม่ชนะกลับมาใหม่ก็เอาข้อผิดพลาดต่างๆนะครับมาแก้ไขปรับปรุงมีการนำเอาแอปเปิลจากสปอนเซอร์เอามาให้เนี่ยมาทำเป็นไซด์ดิสเป็นเครื่องเคียงรสชาติชัดเจนขึ้นน้ำมันฝรั่งต่างๆนั่น6-7ชนิดผมว่าเป็นวิทยาการที่ส่งเสริมได้รวดเร็วขึ้นดีขึ้นครับผมผมรู้สึกเป็นเกียรติที่วันนี้ได้มาร่วมงานการแข่งขัน Great American Burger ปีที่2ผมขอขอบคุณเชฟทุกท่านขอบคุณเป็นพิเศษที่มาปรุงอาหารให้พวกเราในวันนี้ผมชื่นชมฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟทุกท่านในการนำเสนออาหารอเมริกันในรูปแบบเฉพาะตัวที่น่าสนใจมากนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายปีเตอร์เฮมอนอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้เกียรติขึ้นมากล่าวเปิดงานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะซึ่งก็คือ Degree Champ 2 สมัยร้าน25 Degrees นั่นเองครับ